รบกวนถามเรื่องการนั่งสมาธิมีคนบอกทำสมาธิมาไม่ถูกทางแล้วกำลังโดนการภาวนาครอบอยู่ทำให้ตอนนี้เหมือนซอมบี้จึงทำให้เกิดภาวะร้อนที่มือเนื่องจากเป็นการพยายามจะทำให้ชัดซึ่งมันผิดวิธีโดยเขาแนะนำให้ตามรู้ภาวะเช่นร้อนที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดไม่อย่างนั้นต่อไปจะแย่มากตอนนี้เลยสับสนและกังวลมาก เลยว่าตกลงนี่เดินมาผิดทางจริงๆหรือเปล่านะก็ลองทําตามที่เขาแนะนําดูนะครับลองตามภาวะที่ว่าร้อนนะั่นแหละเพราะพี่เองพี่ก็แนะนําไปแบบนั้นนะนะคือให้ดูว่าความร้อนเนี่ยมันอยู่ในนานแค่ไหนนะถ้าหากว่าดูแล้วมันมีลดระดับลงนะหรือไม่แม้กระทั่งทวีวียระดับขึ้นไปนะครับ เราเราก็สามารถที่จะไปถึงความเข้าใจไปถึงการยอมรับตามจริงว่าเออไอความร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยแล้วก็จะต้องเสื่อมลงเป็นธรรมดานะด้วยใจที่มันสามารถรู้ได้ว่าเกิดขึ้นแล้วต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะใจมันจะไม่ยึดใจมันจะไม่ห่วงใจมันจะไม่กังวลไปเองเพราะว่าออลักษณะของใจที่เห็นความไม่เที่ยงเนี่ยคือใจที่ประกอบด้วยปัญญานะครับ การที่เรามีความกังวลก็เป็นอาการที่ใจยึดการที่เราเห็นความไม่เที่ยงคืออาการที่ใจาวางอันนี้สามารถที่จะใช้เป็นหลักสำรวจได้เลยนะกังวลเมื่อไหร่ยึดเมื่อนั้นแต่ถ้าหากว่าเห็นความไม่เที่ยงได้นั่นแปลว่าแปลอย่างเดียวเลยว่าจิต ปล่อยวางได้นะถ้าหากว่าจิตไม่ปล่อยวางเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเห็นความไม่เที่ยงได้เลยเพราะว่าจะมีลักษณะความกังวลเนี่ยเกาะเกี่ยวนะไปมีความยึดมั่นเหนียวแน่นแล้วก็ผูกใจไว้กับภาวะที่เรากําลังห่วงเรากําลังกังวลนั่นเองทําแบบไหนคือมันมันไม่ใช่ว่าแค่ยึดมั่นถือมั่นแล้วจะเกิดความร้อนขึ้นมานะมันไม่ใช่ทุกคนนะฮะ มันเป็นเรื่องของเรื่องเฉพาะตัวนะซึ่งซึ่งพูดไปเกยเคยพูดไว้หมดแล้วแหละนะแต่แต่จะไม่แจกแจงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันมันอาจจะยืดยาวนิดหนึ่ง